อยากจะบอกไข้เลือดออกจะแพร่กระจายควรคิดขจัดยุงร้ายอย่าให้วางไข่จนเกิดเป็นยุงป้องกันนะเป็นไข้เลือดออกหนูจะบอกวิธีสูงรีบจูงหาหมอทันใดฝนตกอยากจะบอกไข้เลือดออกจะแพร่กระจายควรคิดขจัดยุงร้ายอย่าให้วางไข่จนเกิดเป็นยุงตรวจตรากันให้ทวนที
ือดวงมารมาบอกกันอีกครั้งว่ามันยังอยู่ใกล้ตัวเรายุงลายมหันตภัยร้ายในบ้านปิดโอ่งพลิกพล็อกคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังรวมพลังทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านเราต้องร่วมด้วยช่วยกันเพราะมันมาถึงแล้ววันนี้มีคนบ้านเราจังหวัดชุมพรเสียชีวิตแล้วด้วยไข้เลือดออกฉะนั้นเราจึงต้องหามาตรการป้องกันร่วมกันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกวิธีการง่ายๆทำอย่างไรอย่าให้ยุงกัดส่วนการกำจัดก็มี2ปัจจัยคือยุงเกิดจากลูกน้ำหากไม่มีลูกน้ำก็ไม่มียุงลูกน้ำเกิดจากยุงหากไม่มียุงก็ไม่มีลูกน้ำฉะนั้นทำอย่างไรก็ได้อย่าให้บ้านเรามียุงหรือลูกน้ำและข่าวดีในเช้านี้วันที่19พฤษภาคม2558ทางศูนย์ควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยแมลงหรือสตม.ที่ 11.4 จังหวัดชุมพรจะนำรถโมบายออกพ่นสารเคมีในหมู่บ้านหมู่ที่1บ้านห้วยทรายขาวและหมู่ที่2บ้านห้วยใหญ่เพื่อเป็นการกำจัดยุงตัวแก่เริ่มตั้งแต่เวลา 7:00 นในการนี้ขอให้ท่านเปิดประตูบ้านไว้คอยต้อนรับทีมงานในทุกๆบ้านทุกๆหลังคาเรือนทั้งนี้การพ่นละอองฝอยดังกล่าวจะเป็นการพ่นในระบบเปิดเมื่อสารเคมีชนิดละอองฝอยลอยไปกระทบกับตัวยุงเจ้ายุงร้ายก็จะหมดสิทธิ์แพร่กระจายเชื้อไข้เลือดออกในทันทีนอกจากนี้ในวันที่19พฤษภาคมณโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวยังมีกิจกรรมดีๆอีกหลายอย่างที่ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล2พี่น้องร่วมสนับสนุนกองทุนตำบลควบคุมโรคเข้มแข็งนำโดยผู้นำชุมชนพี่น้องอพปร อสมและเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง3แห่งมาจัดให้ความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของโรคไข้เลือดออกณบริเวณลานสนามโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวมีการแสดงบนเวทีการตอบปัญหาชิงรางวัลเยี่ยมชมนิทรรศการบูธให้ความรู้ต่างๆตัวอย่างบ้านปลอดลูกน้ำยุงลายและการประกวดคำขวัญเนื่องในวันรณรงค์ไข้เลือดออกอย่าลืมตระหนักว่าไข้เลือดออกมหันตภัยร้ายป้องกันได้ถ้าไม่มียุง